ราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดให้ตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งกายและใจนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะจ๊ะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราทิ้งให้หมดให้ใจเกลี้ยงเกลี้ยงให้ใจใสใสนี่สำคัญนะลูกนะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเราเกลี้ยงเกลี้ยงใจใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะหรือจำง่ายๆเนี่ยสำหรับผู้มาใหม่เนี่ยว่าให้ใจไปหยุดนิ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือก็ประมาณการเอาก่อนนะจ๊ะอย่าไปกังวลใจจนเกินไปว่าใจของเราเนี่ยจะไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บเป๊ะเลยไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะจ๊ะเพราะเราเริ่มต้นใหม่เพิ่งมาศึกษาเรียนรู้ใหม่ก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งฐานที่เจ็ดจะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทอย่างสมบูรณ์เท่านั้นแหละถึงจะเห็นได้ชัดแจ่มเดียวนะจ๊ะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรามาเกิดก็จะต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเวลาเราจะไปเกิดใหม่
ใจของเราก็อยู่ที่ตรงนี้แหละฐานที่7ดับบูบลงไปฐานที่6 5 4 3 2 1ออกไปอย่างนั้นเพราะนั้นตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับก็เช่นเดียวกันเราก็หลับอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้เกิดดับรับตื่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เพราะฉะนั้นฐานที่7ตรงนี้จึงสำคัญมากที่อะไรจะต้องทำความรู้จักเอาไว้เนี่ยสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะและที่สำคัญยิ่งกว่านี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนเข้าก็ตกศูนย์เห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันคือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันกลมครอบตัวมันดวงแก้วตัวจะใสบริสุทธิ์อย่างน้องให้ใสเหมือนน้ำน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้และเป็นดวงใสดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งมีอยู่ทุกๆคนในโลกแต่พยายามมารบดบังเอาไว้โดยอนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมาบังคับให้ใจไปนึกคิดในเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเช่นนึกเรื่องกามมึงเรื่องเพศเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรต่างเหล่านั้นเป็นต้นความโกรธความสงสัยความท้อความง่วงความฟุ้งอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้ใจหลุดจากตรงนี้ไปนะแต่วันใดที่ใจเราหยุดนิ่งในถูกส่วนนิวรณ์ทั้งหลายก็จะดับไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะดวงปฐมมรรคก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะสว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนมันเป็นหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะคือมันใสเย็นสบายใจทั้งกันนิ่งอยู่ในกลางดวงปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกชื่อหนึ่งนะจ๊ะดวงเดียวกันนี่นิ่งอยู่ในกลางดวงปฐมมรรค
พอถูกส่วนดวงธรรมนี่ก็จะขยายกว้างออกไปรอบทิศเลยก็จะเข้าถึงอีกดวงหนึ่งดวงธรรมอีกดวงหนึ่งคือดวงศีลลักษณะก็เหมือนกันหมดทุกอย่างต่างแต่ความละเอียดและความบริสุทธิ์กับความสุขที่เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้ศีลภายนอกนั้นเราเว้นจากการฆ่าการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดเติมน้ำเมาแรงต่างเหล่านั้นเป็นต้นเมื่อปฏิบัติถูกส่วนแล้วเนี่ยความบริสุทธิ์มากเพียงพอเนี่ยจะเข้าถึงดวงศีลที่เห็นได้ก็เรียกว่าอธิศีลคือศีลที่ยิ่งกว่าปกติคือเห็นได้สัมผัสได้ถูกต้องได้ใจจะนิ่งเข้าไปอย่างเนี้ยในกลางดวงศีลจะนิ่งไปเองในกลางดวงศีลเพราะจะมีจุดศูนย์กลางของดวงศีลเป็นจุดเล็กๆ เท่ากับปลายเข็มพอนิ่งเข้าไปก็จะเห็นอีกดวงหนึ่งเนาะขยายจากตรงนั้นแหละที่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าคือดวงสมาธิแล้วในกลางดวงสมาธิก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเช่นเดียวกันนะจ๊ะจะขยายออกมาเป็นดวงปัญญาเมื่อใจเราหยุดนั่งอยู่ในกลางดวงปัญญาก็ได้ทำนองเดียวกันจุดกลางๆตรงนั้นก็จะขยายมาเป็นดวงวิมุตติพอเราหยุดอยู่ในกลางดวงวิมุตติกลางดวงนั้นก็จะขยายไปเป็นดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มี6ดวงเนี่ยซ้อนๆกันอยู่ภายในโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราจะมารู้เรื่องจำแจ้งต่อเมื่อมีการมาเกิดขึ้นสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือการมาเกิดขึ้นของท่านผู้รู้แจ้งแจ้งแทงตลอดอย่างในยุคนี้กับประเดี๋ยวหลวงปู่ของเรานั่นแหละจึงนำมาถ่ายทอดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็น6ดวงเนี่ยซ้อนๆกันอยู่ภายในกลมเหมือนกันแต่ว่าใสสว่างแตกต่างกันไปความบริสุทธิ์ของใจก็แตกต่างในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะดวงที่6จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะคล้ายๆกับตัวของเราที่เป็นกายหยาบในอริยบทสมาธิแต่ว่าอยู่ในวัยที่สดใสกว่าสงบสงบสง่างามเดียวกายต่างๆเหล่านี้จะซ้อนกันอยู่จะเข้าถึงได้ก็อาศัยใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะเข้าไปสู่ภายในในทำนองเดียวกันในแนวดิ่งก็ยาวกว้างออกไปเดี๋ยวก็เห็นกายในกายซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตที่สลับซับซ้อนอยู่ข้างใน
จนกระทั่งเข้าไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือต้องผ่านกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโคตรภูหน้าตักความกว้างก็ย่านกว่า5วานิดหน่อยเกล็ดดอกบัวตูมใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือเกินกว่านี้คือใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกเป็นความใสที่เราพึงพอใจมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเข้าถึงแล้วจะรู้สึกเป็นสุขอบอุ่นใจรู้สึกว่าเราปลอดภัยปลอดจากภัยทั้งปวงไม่ว่าภัยในอบายภัยในชีวิตในสังสารวัฏเข้าถึงที่พึ่งตรงนี้เป็นองค์พระใสๆเหมือนกันหมดทุกคนในโลกคือกายข้างนอกจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก็เป็นเพียงความแตกต่างภายนอกแต่กายธรรมนี้จะเหมือนกันหมดเลยทั้งขนาดรูปร่างหน้าตาความใสบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการต่างแต่ว่ามีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังพอดีอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียนที่เรียงรายด้วยเส้นพระศกและเส้นผมที่คดเวียนทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละอย่างเป็นระบบระเบียบต่างอยู่บนพระวรกายที่งดงามในอริยบทสมาธิบนแผ่นชาญของท่านจะใสสวยงามมากบริสุทธิ์เดียวกายนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ในทุกสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะเป็นตัวจริงของเราเนี่ยที่มีแต่ความสุขล้วนๆมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละอีกท่านยังมีธรรมจักขุมีการเห็นที่เห็นได้รอบตัวทีเดียวแตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์แตกต่างจากการเห็นด้วยตาทิพย์ตารูปภพตาอรูปภพเพราะการเห็นที่แตกต่างนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาวิกับแปลว่าวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นด้วยดวงตาอื่นๆปัสสนาแปลว่าการเห็นมีธรรมจักขุคือมองไปตรงกลางองค์พระเท่านั้นแหละมันก็กว้างไปหมดเลยเห็นทะลุไปถึงอดีตที่เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังเลยปัจจุบันอนาคตเห็นได้ตลอดไปตรงนั้นนะจ๊ะและยังเห็นภพภูมิอีกบุคคลเวียนว่ายแต่เกิดกับสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเห็นสรรพสิ่งทั้งปวงได้ธรรมจักขุตรงนี้แหละ
แล้วก็ยังเห็นตัวกิเลสได้ตัวอาสวะกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นที่หมักดองห่อหุ้มใจของเราเลยเห็นจำคิดรู้ดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศทั้งหมดมายาวนานเหมือนเราเอาผักไปหมักดองอยากจะให้มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงก็ดองไปนานๆแช่อิ่มไปนานๆนี่เขาก็หมักดองนานๆเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสจนกระทั่งเราต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในวังวนของคุกของชีวิตในภพสามนี่แหละธรรมจักขุของพระธรรมกายก็จะเห็นได้ที่เรียกว่าเห็นแจ้งคือเห็นอย่างแจ่มแจ้งเหมือนลากของที่อยู่ที่มืดออกมากลางแจ้งก็เห็นว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วไม่ใช่เห็นอย่างเดียวด้วยยังรู้แจ้งด้วยเห็นถึงไหนก็รู้แจ้งไปถึงนั่นแตกต่างจากการเห็นด้วยดวงตามนุษย์เห็นสุดขอบฟ้าแต่ไม่รู้ว่าไอ้สุดตรงนั้นมันคืออะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในการเห็นนี้จึงเห็นได้แจ่มแจ้งทีเดียวแล้วก็รู้แจ้งแล้วก็แทงตลอดคือตลอดเรื่องเลยทั้งเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายรอบตัวรอบด้านด้านก็มีด้านอย่างน้อยก็สองด้านเช่นด้านดีด้านชั่วด้านถูกด้านผิดด้านเหมาะด้านควรด้านเป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นอย่างนี้เห็นได้รอบตัวแล้วก็รอบด้านเพราะนั้นจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้เวลามีความทุกข์พอใจมายึดในกลางกายทำทุกข์นั้นก็ดับไปเมื่อเราถือคบเพลิงเดินทวนกระแสลมก็ได้รับไอร้อนของคบเพลิงแต่ไอร้อนจะดับไปเมื่อเดินไปถึงแอ่งน้ำแล้วเราก็จุ่มคบเพลิงลงไปในน้ำคบเพลิงนั้นดับความรู้สึกไอร้อนก็ดับไปด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อไปอยู่ในกลางกายธรรมทุกข์นั้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระธรรมกายจึงเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่พึ่งเราได้ที่ระลึกก็คือที่ควรจะนึกถึงไอได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินพอนึกทีไรเห็นทีไรก็เป็นสุขใจมีแต่ปีติสุขหล่อเลี้ยงใจสุขอย่างดีพระธรรมกายภายในตัวของเราจึงเป็นสิ่งที่เราควรระลึกนึกถึงตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวหรือหญิงสาวคิดถึงชายหนุ่มแต่นึกอย่างนั้นยังไม่ได้สุขอย่างเดียวมันสุขสุขดิบดิบอย่างนั้นแต่นี่สุขอย่างเดียวสุขขอไข่นั่นสุขกอไก่จึงเป็นที่ระลึกตั้งเป็นที่พึ่งโดยที่ระลึกด้วยเมื่อเราประสบทุกข์ทางโลกนึกถึงท่านยามในเห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่กลางกายทุกข์นั้นก็ดับไปท่านจึงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงสำหรับเรามนุษย์ส่วนใหญ่ที่ขาดแคลนความรู้เมื่อตัวประสบทุกข์ก็แสวงหาที่พึ่งคิดว่าที่พึ่งอยู่ที่ตรงไหนก็ไปไหว้ตรงนั้นคิดว่าอยู่ที่จอมปลวกก็ไปไหว้จอมปลวกคิดว่าอยู่ที่ต้นไม้ก็ไปไหว้ต้นไม้
คิดว่าอยู่ที่ภูเขาก็ไหว้ภูเขาคิดว่าอยู่ที่เทพเจ้าก็สมมุติเทพเจ้าขึ้นมาเป็นองค์นั้นองค์นี้องค์นู้นแล้วก็สมมุติขึ้นมาว่าเทพเจ้าที่เราเคารพนับถือต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องเป็นผู้สร้างสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแต่ท่านสร้างสิ่งนี้ได้ท่านถึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้คือว่าเองเองสรุปกันเองไปอย่างนั้นแต่แล้วก็ช่วยดับทุกข์ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยที่จะดับทุกข์ได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวของเรานี่เองห่างจากปากช่องจมูกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7เพียงศอกเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวของเราเองให้เจอในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะให้วันเวลาที่ดีนี้มันผ่านไปดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะก็ให้ลูกทุกคนแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในและการทำใจให้หยุดนิ่งนุ่มอย่างเบาสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสใสก็ได้นะจ๊ะและจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปเลยประคองใจไปเบาๆสบายๆส่วนผู้ที่ทำเป็นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวให้ใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆนิ่งๆนุ่มๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพ
อรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้
เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ